สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังมินิวินี่วิสดอมนะฮะผมคิดว่านักเทรดส่วนใหญ่สามารถประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นได้ถ้ามีความพยายามให้เวลากับมันมากพอครับเนี่ยเป็นคำพูดของพี่มาร์คมินิวินี่นะครับที่ผมคัดมาจากอีบุ๊กฟรีผมนะฮะมินิวินี่สโกนักเก็ตนะฮะเล่มนี้เป็นงานเหมือนกับบูชาครูนะผมคิดว่าผมได้อะไรจากพี่มาร์คเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการได้ไอเดียในการเขียนหนังสือครับได้ไอเดียในการเอาไปสร้างระบบเทรดตัวเองครับไอเดียในการทำคอนเทนต์เองก็ตามครับโอ้ผมเนี่ยเรียกว่าเป็นหากินกับพี่มาร์คนะครับผมเป็นเหาฉลามของพี่มาร์คอะดังนั้นด้วยความที่ผมได้อะไรจากแกมากนะผมเลยทำเป็นอีบุ๊กฟรีครับรวบรวมคำพูดพี่มาร์คครับซึ่งเป็นการจัดหมวดหมู่นะก็มีมากมายครับเป็นผมตีน่าจะมาสัก30บวกๆครับหัวข้อนะฮะซึ่งเป็นการเรียงนะจากชีวิตตอนเริ่มต้นครับตอนล้มเหลวแล้วก็ตอนที่เขาเอาชนะความล้มเหลวได้แล้วก็ตอนที่เขาพุ่งขึ้นไปเป็นฮีโร่ครับผมว่ามันเป็นเส้นทางชีวิตที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับมือใหม่จำนวนมากครับที่ตั้งใจนะอยากจะประสบความสำเร็จครับงานพี่มาร์คครับอีบุ๊กเล่มนี้ซึ่งฟรีนะฮะผมทำบูชาครูนะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณครับได้พลังไปสู้ต่อนะครับซึ่งผมก็ได้ฟีดแบ็กมานะจากการสอนนักเรียนที่เขามาเรียนคอร์สสวิงเทรดกับผมก็บอกว่าเขาฟังคลิปผมแล้วเขารู้สึกว่าเขาใจเย็นมากขึ้นครับเขาทำให้เขานั้นลดอาการโฟโมได้นะฮะแล้วก็มีคนนึงไปทางเพจเซียวบุ๊กบอกว่าเนี่ยแหละฟังคลิปผมเนี่ยเขาได้ mindset เกี่ยวกับการเทรดที่ทำให้เขาไปเทรด Forex ครับน่าจะได้กำไรเป็นหลายเท่าเลยนะเขาให้ผมจำตัวเลขใช้ไม่ได้ประมาณสัก9เริ่มต้นจาก90เหรียญมั้งเป็น170 80มานะฮะคืออะไรที่มีฟีดแบคที่ดีครับผมเลยคิดว่าเนี่ยเรื่องการให้กำลังใจเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่นักเทรดส่วนใหญ่ขาดกันนะแล้วก็ผมน่าจะมีส่วนเนี้ยผมมีของให้คุณฮะผมมีของให้กำลังใจคุณนะด้วยการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำคลิปเองก็ตามครับแล้วก็อีบุ๊กฟรีครับถ้าสนใจก็ผมมีลิงก์ใต้คลิปให้นะครับโหลดฟรีครับแต่อ่านผ่านแอปเมมมาร์เก็ตนะครับก็ถือว่าในนั้นก็มีหนังสือผมด้วยมีอีบุ๊กผมด้วยนะซึ่งเสียตังค์นะถ้าท่านคิดว่าอ่านอีบุ๊กแล้วได้ประโยชน์ได้แรงบันดาลใจก็สามารถสนับสนุนอีบุ๊กเล่มอื่นได้ครับซื้อเพิ่มได้นะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันนะฮะก็ผมให้สิ่งที่มีประโยชน์คุณก็อาจจะตอบแทนกันบ้างเล็กน้อยก็เป็นเรื่องที่ขอบคุณมากนะฮะสำหรับน้ำใจของท่านนะครับวันนี้จะพูดถึงประเด็นนี้ฮะเกี่ยวกับความมุ่งมั่นความตั้งใจครับผมชอบพี่มาร์คเนี่ยฮะผมชอบตรงที่แกบอกผมว่านะบอกเรานะแกบอกผ่านหนังสือแล้วก็ผ่านทวิตเตอร์แกบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความสำเร็จได้ครับเพราะว่าดูแกสินะฮะแกเองอ่ะนะแกเรียนจบมัธยมต้นเนี่ยครับแกออกจากเรียนตอนอายุ15นะครับแล้วแกก็มีความใฝ่ฝันอยากจะรวยมากครับอยากจะรวยมากๆแล้วก็ด้วยความอยากรวยฮะแกจึงพยายามดันด้นริ้นรนครับทำงานหาเงินเก็บเงินแล้วก็พยายามเอาเงินนั้นไปให้มันเติบโตครับเพื่อจะพลิกชีวิตแกพลิกฐานะแกจากคนยากจนเป็นคนร่ำรวยได้ครับแล้วก็พบว่าตลาดหุ้นนั้นคือสถานที่ที่ดีเยี่ยมครับสำหรับการพลิกชีวิตแกสำหรับการพลิกฐานะแกครับแต่ฮะมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมเริ่มต้นแกก็มาแบบคนทั่วไปครับคิดว่าตลาดหุ้นมันง่ายครับก็ซื้อหุ้นตามคำแนะนำครับของโบรกเกอร์ก็เจ๊งไปฮะครั้งที่สองยังสู้ต่อนะครับเอาเงินมาทำกลับไปทำงานเก็บเงินมาแล้วก็เทรดอีกรอบนะครับแต่คราวนี้ก็ยังไปไม่รอดอยู่ดีครับเพราะว่าไม่รู้จักตัดขาดทุนครับไม่กล้าตัดขาดทุนเจ๊งไปรอบครับแต่ครั้งที่3มาครั้งเนี้ยเติร์ดไทม์ลัคกี้ครับแกก็ไปได้เรียนรู้รู้จักกับงานของปู่โอนิลครับแคนสลิมฮะอ่านหนังสือด้วยเข้าสัมมนาด้วยครับแล้วก็ได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจครับโดยเฉพาะเห็นฮะเดวิดไรอันครับ
ซึ่งเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับแต่เขาได้แชมป์ได้แชมป์นะได้แชมป์ US Investing Championship 2ครั้งนะครับพี่มาร์กก็มองว่าไอ้หมอเนี่ยนะมันเป็นแชมป์แข่งขันเทรดตั้ง2รอบเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าถ้าเขาทำได้ฉันต้องทำได้สิตอนแรกแกตั้งเป้าง่ายๆนะครับแกต้องการจะมี passive income ครับเทรดเอาเงินมาใช้สักเดือนละ500เหรียญประมาณสัปดาห์500เหรียญเนี่ยแกคิดแค่นะฮะคิดแกคิดเล็กมากครับแต่พอได้ไปเรียนกับพี่เดวิดไรอันพบว่าเฮ้ยคนนี้เป็นแชมป์ US Investing Championship แล้วก็ร่ำรวยมากครับจากการเทรดแกเลยพับเป้าหมายเล็กๆครับทำเงินเดือนละ500เหรียญเนี่ยทิ้งไปครับฉันขอปีละ10ล้าน100ล้านเลยดีกว่านั่นแหละครับคิดใหญ่ครับคิดใหญ่มันก็พาเราทำใหญ่ครับโฟกัสใหญ่แล้วก็มีความพยายามตั้งใจมากขึ้นครับนี่ครับจุดเปลี่ยนสำคัญพี่มาร์คคือการคิดใหญ่ฮะพอคิดใหญ่ปั๊บเนี่ยแกก็เรียนรู้ครับว่าคนสำเร็จนั้นเขาคิดอะไรทำไมเขาจึงเทรดอย่างนั้นเขาคิดอะไรอยู่อะไรผลักดันให้เขาเทรดอย่างนั้นก็เรียนรู้ครับอ่านเรียนรู้เข้าสัมมนาครับแล้วก็ในสุดครับก็ตกผลึกครับโดยการเอาแนวทางแคนสลิมฮะไปเรียกว่าไปประยุกต์ใช้ไปปรับแก้ไปปรับจูนให้เหมาะกับจริตตัวเองครับจนกระทั่งในสุดแกก็เรียกว่าลงตัวแล้วทุกอย่างมันเป๊ะแล้วไปแข่งขันครับ US Investing Championship ครับได้แชมป์ฮะนั่นแหละครับจากเด็กคนหนึ่งครับที่ออกจากโรงเรียนกลางคันนะครับมอต้นนะครับ15ปีครับดิ้นรนนะอยากจะรวยครับเขาสามารถจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับเป็นแชมป์ฮะซึ่งแม้แต่คนที่จบ Ivy League ครับคนที่เรียนจบปริญญาเอกครับคนที่เรียนเทรดมาที่มหาลัยครับจบปริญญาเอกสู้เขาไม่ได้ครับเป็นเพราะอะไรครับนี่ครับพี่มาร์กบอกว่านะแกบอกว่าสิ่งที่ทำให้แกมีวันนี้ได้นะคือแกครับไม่เลิกล้มแกเชื่อว่าตัวเองสามารถทำได้ครับผมไม่เคยสงสัยเลยว่าผมจะไม่มีทางประสบความสำเร็จไม่เคยสงสัยตัวเองครับผมเชื่อว่าผมสำเร็จได้แน่ผมเชื่อว่าผมรวยได้แน่ทำไมครับเพราะทุกคนนั้นสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เขาคิดคุณสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดครับอย่างพี่มาร์คใช่ไหมตอนแรกแกนะครับอุ้ยฉันอยากฉันฝันเล็กอ่ะฉันต้องการเทรดกำไรวันละ500เหรียญเดือนสัปดาห์ละ500เหรียญพอเป็นแพสซีฟอินคัมแล้วก็ใช้เลี้ยงชีพแต่ถ้าเขายังคิดอย่างนั้นอยู่นะเราคงไม่รู้จักแกครับแต่ด้วยการที่แกไปเจอคนที่เขาสำเร็จอย่างมหาศาลไงอย่างมหึมาอย่างพี่เดวิดไรอันไงอย่างปู่โอนิลไงนั่นแหละครับแกเลยตั้งความฝันที่ใหญ่ขึ้นครับพอฝันใหญ่นะครับทุกอย่างก็จะใหญ่ตามครับเมื่อคุณคิดใหญ่คุณก็จะได้อะไรที่ใหญ่ๆครับนะพี่มาร์กเองนั้นเมื่อมีฝันที่ใหญ่ครับความล้มเหลวจึงเป็นอะไรที่เล็กมากนะฮะคนจนใหญ่นะมองว่าอะไรความล้มเหลวเป็นเหมือนกำแพงขวางกั้นชั้นไม่ครับพี่มาร์กมองต่างความฝันของฉันนั้นยิ่งใหญ่กว่าความล้มเหลวนี่มากฉันต้องเรียนรู้จากมันเนี่ยถ้าฝันคุณใหญ่กว่าความล้มเหลวนะครับถ้าฝันคุณใหญ่กว่าความผิดพลาดนะครับคุณจะไม่ยอมแพ้มันครับคุณจะเรียนรู้มันและไปต่อครับคุณยังเป็นจะต้องอะไรครับพี่มาร์คบอกว่านะคุณยังเป็นต้องบอกตัวเองครับให้คำมั่นตัวเองว่าฉันจะไม่ไปไหนฉันจะต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้ครับแม้ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตก็ตามเพราะว่าการเดินทางเส้นนี้เป้าหมายคือรางวัลครับถ้าคุณมีเป้าหมายว่ามันมีรางวัลก้อนโตนะความล้มเหลวที่ออกมาท้าทายคุณกลางทางนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับความเหลวนั้น
เป็นเหมือนหมาที่เห่าให้คุณหงุดหงิดนะฮะอย่าเสียเวลาเห่าต้องตอบมันครับแต่โฟกัสที่เป้าหมายครับเดินต่อครับเดินต่อไปอย่าให้ความล้มเหลวนั้นเป็นทางตันครับแต่ใช้ความเหลวนั้นเป็นบันไดเป็นสะพานครับเป็นสปริงครับเด้งให้คุณไปถึงความฝันนั้นฮะทุกความล้มเหลวนะครับมันคือเบาะแสที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นดีขึ้นและรัดกุมมากขึ้นฉลาดมากขึ้นครับเรียนรู้จากมันฮะอย่ายอมแพ้อะไรง่ายครับจงหลงไหลในเกมการเทรดครับหลงไหลก็เลยครับอย่าเมื่อคุณเจอความล้มเหลวเมื่อคุณเจอความผิดพลาดเมื่อคุณเจอการขาดทุนหนักเมื่อตลาดมันโยนโจทย์อุปสรรคให้คุณอย่าคิดว่าตลาดกำลังเล่นงานคุณครับแต่ตลาดกำลังมอบโจทย์ให้คุณต้องแก้ครับเป็นความท้าทายครับสนุกกับการแก้ปัญหาครับสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็หาทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้ครับเมื่อคุณแก้ได้นะคุณจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆครับยิ่งมีโจทย์เข้ามาคุณยิ่งแก้ได้เรื่อยและแค่คุณแก้ได้ไม่กี่เรื่องครับหันหลังกลับไปเนี่ยโอ้โหคุณมาไกลละหันกลับขึ้นไปข้างหน้าอ้าวเงินอยู่นี่นี่หว่าเส้นชัยอยู่นี่นี่หว่านี่แหละคืออะไรครับผมจะเรียกมันว่าอาฮ่าโมเมนต์ฮะอาฮ่าโมเมนต์มันเป็นเหมือนลักษณะของการที่เรารู้ว่าการเทรดที่ทำเงินมันคืออะไรกันแน่ครับมันคืออะไรกันแน่เนี่ยผมว่าหลายคนไม่รู้นะครับแต่ผมรู้ละลูกศิษย์ผมถามกันเนี่ยตกลงอาฮ่าโมเมนต์ผมคืออะไรครับผมตอบว่าโพซิชั่นไซซิ่งครับแล้วก็การเทรดตามเทรนด์ฮะโพซิชั่นไซซิ่งครับ เขาก็งงนะแต่ผมคิดว่าใช่ละเพราะว่าผลงานที่ผมทำตอนนี้มันได้มาตอนนี้มันสเตเบิลแล้วครับทำให้ผมกล้าที่จะเฮ้ยผมอยากสอนใครสักคนว่ะถ้าคุณสนใจนะครับก็ทักมาได้นะที่ Facebook ส่วนตัวผมนะครับเดี๋ยวมีการสอบสัมภาษณ์นะว่าคุณมีอะไรที่มันคลิกกันหรือเปล่าที่จะสอนกันได้หรือเปล่านะเพราะว่าบางทีอยู่ที่ความตั้งใจครับบางทีอยู่ที่เรียกว่าความกล้าได้กล้าเสียคุณด้วยเช่นกันนะฮะก็เป็นอะไรที่ลองดูแล้วกันนะครับถ้าสัมภาษณ์ผ่านก็จะสอนให้นะครับแต่ถึงกระนั้นเนี่ยต้องบอกกันนะผมไม่อยากสอนแบบทุกวันนะครับผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยครับอาจจะมีรอบนึงเนี่ยรอบนึงคอร์สนี้จะสอนประมาณสัก5รอบนะครับ5ครั้งนะผมอยากจะได้สักรอบนึงก็สัปดาห์นึงอะไรเงี้ยสัปดาห์ละคน2คนเนี่ยโอเคละผมสบายใจละไม่ใช่ว่าสัปดาห์นึงอัดทุกวันผมไม่สนุกครับเรื่อยๆนะนั้นก็ต้องอาจจะมีการต่อคิวนะผมสอนคนนี้จบก่อนคือผมอยากจะเรียนรู้อะผมคิดว่าสนุกนะผมเพิ่งทำไปเนี่ยผมมีสอนไป2คนน่ะมันเป็นความสนุกในการเรียนรู้คนผมรู้จักนักเทรดคนหนึ่งที่เขามีความตั้งใจในการเทรดเขาอยากรวยแต่ว่าเขามีบางอย่างที่มันเป็นเรียกว่าพัซเซิลส่วนตัวนะเป็นปมปัญหาส่วนตัวที่ผมมองออกแล้วเขามีอะไรอยู่ผมเขามีปมอยู่เขาคือทุกคนมีปมจะเรียกว่ามันจะซ่อนอยู่ในความต้องการเขาผมก็พยายามดูเขาเป็นยังไงแล้วก็พยายามให้ไอเดียไปแล้วก็บางทีก็อยากจะไกด์บางอย่างให้เขาลองแก้ปมนั้นดูครับแต่ผมจะไม่ยิงแบบตรงๆไอ้คุณมีปมเนี่ยนะคุณไม่ครับยกเว้นว่าเขาเปิดใจจริงนะผมค่อยกระแทกเข้าไปแต่ว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะเขามีความภูมิใจบางอย่างอยู่ที่เราเจาะเขาไปทันทีไม่ได้ต้องค่อยๆสลายไปครับแต่ว่าเป็นเรื่องดีนะผมว่าการสอนทีละคนเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้วพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาคือแต่ละคนมันจะมีปมปัญหาส่วนตัวที่แตกต่างกันไปครับอีกอย่างผมเป็นนักเขียนไงผมจะเรียนรู้คนว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันสนุกดีนะดังนั้นก็ลองเรียกว่าส่งเรซูเม่มาแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะพิจารณาแล้วก็จัดคิวให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลิงก์ก็คลิปหน้าถ้าสนใจนะครับเป็นคอร์สก็ประมาณนี้ฮะเนื้อเรื่องนะแต่ว่าสอนประมาณสัก5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมง
ก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ